ก็วันนี้ก็สภาล่มอีกแล้วนะครับกฎหมายไม่ผ่านสักมาตราครับร่างพรบการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ค้างเติ่งต่อไปอีกนะครับวันนี้ครับที่รัฐสภาฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานครับก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมนายชวนได้แจ้งว่านางวไรพรรัตนเศษขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแทนนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับที่ลาออกจากตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อครับพร้อมให้นางวไรพรเนี่ยกล่าวปฏิญาณตนก่อนบัตรหน้าที่ครับโดยมีจำนวนส.ส.ที่บัตรหน้าที่ในขณะนี้คือ474คนครับจากนั้นในเวลา 11:00 นการเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภาผู้บริหารท้องถิ่นครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดเหตุสมาชิกอยู่ไม่ครบองค์ประชุมต้องปิดประชุมสภานะครับเนื่องจากส.ส.ฝ่ายค้านไม่พอใจที่ให้มีการโหวตลงมติมาตรา 9/1 ใหม่นะครับโดยเมื่อเริ่มการประชุมครั้งนี้ฮะก็สอบแววเกิดเหตุองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมทันทีเมื่อนายจุรพันธ์อมรนิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ครับพรรคเพื่อไทยฮะแจ้งว่าฝ่ายค้านจะอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ขอร่วมแสดงเป็นองค์ประชุมในการโหวตมาตรา 9/1 นะครับเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้มีการลงมติใหม่ในมาตราดังกล่าวเพราะขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภานะครับทำให้การโหวตมาตรา 9/1 เนี่ยเป็นไปอย่างขรุขระในทันทีเพราะจำนวนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ในห้องประชุมมีอยู่บางตาแม้นายชวนจะพยายามกดออดเรียกส.ส.ให้เข้าร่วมประชุมแล้วและขอความร่วมมือส.ส.ฝ่ายค้านที่อยู่ในห้องประชุมนะครับให้ร่วมกันแสดงตนเป็นองค์ประชุมแต่ก็ไม่เป็นผลเสียเวลารอกันมานานกว่า30นาทีก็ยังไม่มีที่เขาเรียกว่าท่าทีจะมีจำนวนสมาชิกครบองค์ประชุมนะครับก็ต่อมาในเวลา 11:30 นาทีนายชวนแจ้งว่ายังขาดองค์ประชุมอยู่อีก17คนแต่นายชวนก็ยังให้รอต่อไปกระทั่งเวลา 11:40 นาทีนายชวนก็แจ้งอีกครั้งว่าจากการสอบถามผู้ควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลทราบว่าคงใช้เวลาอีกนานในการตามส.ส.มาครบองค์ประชุมขณะนี้มีผู้มากดบัตรแสดงตนเพียง221คนขาดอีกกว่า10คนดังนั้นเมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ขอสั่งปิดการประชุมนะฮะทำให้ร่างพรบการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าสู่การพิจารณาสภาเป็นรอบที่4แล้วนะครับก็ยังคงยืดเยื้อไม่ผ่านการพิจารณาอยู่ดีนะครับ